ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะนะนะครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมในการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเดทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309698 SMS 4827724รักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทอันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเราบอกแล้ววันนี้มีการเปิดตัวรถใหม่จากโตโยต้าครับนั่นก็คือเซียนต้าครับผมเซียนต้านี่จัดเป็นอะไรเป็นมินิ MPV ใช่ฮะนะครับคือจริงๆชื่อเนี่ยเซียนต้าเนี่ยถ้าตลาดอเมริกาเหนือเนี่ยคือรถมินิแวนจะมีอยู่แล้วโดยใช้พื้นฐานของ Estima นะครับหลายคนไปเสิร์ชดูเอ้ยไม่ใช่นี่แต่จริงๆแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับสำหรับเซียนต้าคือรถขนาดเล็กมินิ MPV นะครับอย่างที่เราเห็นกันก็เป็นภาพบรรยากาศงานเปิดตัวนะครับเขาบอกว่าเวอร์ชันการออกแบบเนี่ยเป็นรถcompact multi-purpose vehicle หรือว่าเป็นรถ compact MPV นั่นเองสำหรับ ชื่อที่ Toyota เรียกนะครับลักษณะจุดเด่นคือ3แถว7ที่นั่งนะครับแล้วก็รูปลักษณ์การดีไซน์ภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่ทรงกล่องอีกต่อไปละมันมีลายเส้นที่ดูหรูหราทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่เลยเขาบอกว่าแนวเส้นเนี่ยได้แรงบันดาลใจจาก Urban Trekking Shoe หรือว่ารองเท้าเดินป่าสมัยใหม่สะท้อนคนรุ่นใหม่แล้วก็มีการรักการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายนะครับสำหรับการดีไซน์จุดเด่น4ด้านเลยก็คือเรื่องของความเทพภายนอกนะครับฟังก์ชันภายในแล้วก็เรื่องของการตอบสนองความสุขแล้วก็การความสนุกในการควบคุมหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะมีอยู่2รุ่นครับจะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา 750,000 กับรุ่นท็อปที่เป็นรุ่น V เนี่ยนะครับ 865,000 นะครับเป้าหมายที่ Toyota วางไว้คือ 1,700 คันนะครับจนถึงปลายปีมี4สีให้เลือกครับสำหรับภายในผมว่าเป็นรถที่ดูหรูหรามากสำหรับรถ Toyota ในปัจจุบันในตลาดบ้านเรานะครับเพราะภายในเนี่ยถ้ามองภาพการดีไซน์แล้วแรงบันดาลใจหรือว่าอารมณ์การดีไซน์เนี่ยมันคือรถแบบ JDM ไม่ใช่รถเพื่ออาเซียนแต่มันเป็นรถสำหรับ JDM ซึ่งเซียนต้าเองเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วติดอันดับขายดีอันดับ1ใน5ของรถที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากฟังก์ชันของการดีไซน์ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างในตัวท็อปเนี่ยไม่ได้ให้สไลด์ข้างเดียวนะครับให้สไลด์ไฟฟ้า2ข้างด้วยนะครับแล้วก็อย่างออปชั่นหลักๆภายในเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรก็คือไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นใบ LED นะครับมีไฟ Daytime Running Light มีไฟหลีแบบ LED กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าล้ออะลอย16นะครับพวงมาลัยภายในอย่างเราได้เห็นแล้วว่ามีความสวยงามนะครับหน้าจอด้านหน้าเนี่ย7นิ้วระบบแอร์ออโต้นะครับเบาะนะครับมีความแตกต่างกันใน2รุ่นนะครับมาตรวัดเรืองแสงจอแสดงผลขับขี่ระบบสตาร์ทอัจฉริยะนะครับหรือพุชสตาร์ทนั่นเองเครื่องยนต์ก็เป็น 1.5 ลิตร Dual VVTi 108แรงม้านะครับที่6,000รอบแล้วก็ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สโซฮอลแล้วก็ E20 มาตรฐานเสียยูโร4อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนี่เขาเคลมไว้ที่ 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรผสมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับแล้วก็พร้อมระบบ Sport Sequential Chip 7 Speedที่ผมชอบคือหน้าจอของคนนั่งหลังเนี่ยจะเป็นหน้าจอ8นิ้วเลยนะฮะให้ใหญ่เลยแล้วก็มีช่องคูลบ็อกซ์สำหรับใส่น้ำใส่เครื่องดื่มนะครับให้ในระหว่างการเดินทางถือว่าโอเคมากๆจุดเด่นของรถดีไซน์แบบนี้เลยก็คือมันมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับการเข้าออกแน่นอนคนขับขี่เนี่ยกับคนนั่งตอนหน้าเนี่ยถือว่าเป็นรถเป็กเก๋งปกติแหละแต่สำหรับคนนั่งตอนหลังเนี่ยสามารถเปิดประตูสไลด์แล้วก็ก้าวขึ้นแบบสบายๆได้เลยเป็นเด็กอายุ3ขวบสามารถขึ้นลงรถได้เพียงลำพังเหมาะเลยอ่ะเหมาะเลยคุณพ่อคุณแม่ไปส่งคุณลูกไปเรียนหรือว่าจะเป็นคนสูงอายุหน่อยที่จะนั่งเบาะแถว2ได้อย่างสบายนะฮะผมว่าแล้วราคาโดนมากก็คือตัวเริ่ม 750,000 นะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ย 865,000 ซึ่งผมเชื่อว่าจากความคิดเนี่ยผมว่ามันแพงกว่านี้อีก 50,000 ในราคาที่น่าจะเปิดตัวออกมาแต่พอเปิดมาราคานี้ตัวเริ่มต้น 750,000 ตัวท็อป 860,000 ผมว่ามันเป็นรถที่เพิ่มอีกนิดจาก Vios นะครับถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าอันนี้มีผลอะไรรู้ป่ะครับงานบิ๊กมอเตอร์เซลสิ้นเดือนเนี่ยคนแห่ไปตองเซียนต้ากันลืมครับมันก็มันน่าโดนจริงๆอ่ะฟังก์ชันเยอะนะฮะเห็นแล้วมันโดนเนี่ยตัวท็อปเลยนะเอาทีตัวท็อปไปเลยนะหล่อเลยจบเลยครับนอกจากนั้นระบบความปลอดภัยยังใส่มาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS นะครับ EBD BA VSC นะครับนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะฮะใส่เต็มมาเลยนะเขาต้องบอกว่า
เรียกว่าเปิดตัวกันไปแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถดูได้น่าจะมีโปรโมชั่นดีๆติดมาด้วยกับทาง Toyota ครับนะครับอ่ะเวลายังมีอยู่คุณผู้ชมที่มาหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันผมมีคลิปวิดีโอพร้อมไหมเอ่ยนะฮะจะเป็นคลิปวิดีโอสำหรับรุ่นที่เป็นคู่แข่งกับเซนต้านะฮะเอามาให้รีวิวเพิ่มเติมคู่แข่งเซนต้าเขามีอะไรบ้างเขามาเจอกับอะไรญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดตัวฟลีตเดือนหน้าแล้วนะครับในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวฟลีตใหม่แล้วก็มิตซูบิชิเองเนี่ยซุ่มเงียบอยู่นานในการพัฒนารถเบอร์แบบนี้นะครับมิตซูบิชิก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่กำลังจะเปิดออกมาให้เห็นในเร็วๆนี้นะฮะฟลีตใหม่ฟลีตกันก่อนนะฮะเป็นเวอร์ชั่น2017นะครับหน้าตาก็ดูทันสมัยขึ้นนะฮะสีมันโดนนะฮะฟีดก็จะมีทั้งรุ่นทัน5ปกติที่ใช้น้ำมันแล้วก็รุ่นไฮบริดนะฮะอย่างในภาพก็จะเป็นรุ่นไฮบริดโซลิดวิงนะครับด้านหน้าหลายรุ่นสำหรับ Honda จะใช้ในการออกแบบปัจจุบันด้านท้ายดูแปลกตานะครับสำหรับ Honda ดูกว้างขึ้นจากดีไซน์ไฟท้ายรูปตรงตัว L นะฮะแน่นอนประตูสไลด์อยู่เหมือนเดิมอันนี้คือต้นตำรับรถเล็กนะประตูสไลด์ภายในดูทันสมัยแล้วก็ดูเรียบง่ายนะฮะก็จะเป็นรุ่นเบาะอีกแบบหนึ่งจุดเด่นของรถแบบนี้นะครับก็คือสามารถเดินได้นะครับรอบคันเลยเดินจากข้างหลังมาข้างหน้าอะไรก็ว่าไปครับเห็นได้ว่าตามโรงเรียนอนุบาลนะครับก็จะมีรถสำหรับคุณพ่อคุณแม่ขับรถแนวนี้ไปทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนเนี่ยครับระบบความปลอดภัยถือว่าใส่มาให้เยอะแต่ต้องลองดูครับว่า Honda ประเทศไทยจะทำตลาดฟลีทไหมเพราะมันทับซ้อนกับ Mobilio แล้วก็ BLV นะครับในเรื่องของการวางระดับราคานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับคันนี้โหมันล้ำเหลือเกินอ่ะMitsubishi ครับไม่น่าเชื่อว่า Mitsubishi ปัจจุบันจะออกแบบรถดีไซน์นี่คือการออกแบบทีมงานชุดใหม่นะครับที่เผยผลงานมาแล้วชิ้นแรกก็คือ Pajero Sport ที่เราเห็นกันครับและทุกคนยอมรับว่าเออมันสวยนะครับแล้วก็มาถึงตัว XM Concept คันนี้ยังเป็นคอนเซ็ปต์อยู่ใช่ไหมใช่ครับในประเทศอินโดนีเซียนะฮะมีการเปิดตัวที่จาการ์ตานะครับในรถคอนเซ็ปต์ซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นรถMPV ดูทรงแล้วมันคือ SUV ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Mitsubishi เรียกคันนี้ว่าเป็น Small Crossover MPV เราเคยได้ยิน Small Crossover SUV แต่ว่า Mitsubishi บอกว่าแหวกแนวใหม่ของรถแบบนี้คือเป็น MPV อเนกประสงค์แต่ว่ามันมีความสวยความสปอร์ตด้วยแบบสไตล์ Crossover นะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นโปรดักชันในเร็วๆนี้นะครับในตลาดโลกนะฮะโดยเฉพาะการทำตลาดในบ้านเราด้วยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาสุดๆแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เกิน 80% จะอยู่ในลายเส้นขนาดนี้มันจะออกมาประมาณนี้แต่จะไม่ใช่อย่างนี้เป๊ะ 100% ครับจริงๆมันคือรถ MPV ที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับ SUV ครับนะฮะเรามาดูภาพที่จำลองขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์นะฮะเนี่ยรูปทรงมันล้ำเหลือเกินไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าคนออกแบบนี้ชุดเดียวกับที่ออกแบบ Pajero Sport นะ MPV concept di mana nanti มันนี่ก็จะเป็นภาพที่คันโชว์ครั้งแรกเลยที่อินโดนีเซียนะฮะเมื่อเดือนที่แล้ว semoga aja enggak lama karena pas ngeliat acuan desainnya dari konsepnya ini keren banget gua pengen banget lihat mobilnya di jalanภาพก็จะเห็นผู้สื่อข่าวของอินโดนะอินโดนะรายงานอยู่ครับนะประมาณนี้ใครที่สนใจเซนต้าก็อาจจะมีชะงักไว้นิดนึงดูฟีดใหม่2017ได้เห็นแน่นอนเหมือนกันรวมทั้ง Mitsubishi นะครับ Mitsubishi ก็จะมาใหม่อารมณ์ประมาณนี้ครับอาจจะเป็น Outlander หรืออะไรก็ว่ากันไปครับจริงๆเมื่อก่อนนี้มันเป็นงานเป็นทางเขาเลยแล้วของ Mitsubishi แล้วก็เงียบไปนานนะกับรถมินิ MPV รถ CompactSUV ทั้งหลายเนี่ยนะหายไปห่างหายไปนานนะกลับมาคราวนี้ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับมาเวลาเหลือเรามาดู SUV กันมาดูข้อนี้เขาถามว่าหัวฉีดของ All New D-Max 2500กับ3000ใส่กันได้ไหมครับฮะหัวฉีดเครื่อง2500กับ3000ใส่กันได้ไหมใช่เพื่ออะไรอ่ะแล้วไม่ใช่คือถ้า modify ก็ว่าไปอย่างรถแต่งพวกกล่องด้านล่างอะไรก็ว่าไปใส่หัวฉีด3000แต่เขาก็ไม่ทำกัน
ใช่แล้วรถธรรมดาที่ไปใส่หัวฉีด3,000เนี่ยมันกินน้ำมันทำไมมันรุ่นไหนก็ใส่รุ่นนั้นนะครับนะครับมาดูข้อนี้ครับไฟหน้าของรถ Honda City ปี2010นะครับไม่ค่อยสว่างอยากทราบว่าสามารถอัปเกรดแบบไหนได้บ้างครับ City 2010ไม่สว่างเหรอก็สว่างอยู่นะ City 2010ก็เป็นฮาโลเจนปกตินะครับH4มันก็โอเคอยู่แล้วนะปรับตั้งไม่ดีหรือเปล่าบางคนเนี่ยไปโทษไฟหน้าไม่สว่างแต่ไม่มีเคยไม่รู้เลยว่ามีการปรับตั้งไฟหน้าได้หรือแม้กระทั่งรถบางรุ่นที่มีตัวปรับในรถเนี่ยก็ไม่เคยใช้งานมันเพราะนั้นผมว่าโดยปกติไฟหน้าซิตี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากรณีคนขับอาจจะสายตาไม่ดีติดฟิล์มดำหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้อะไรแล้วรู้สึกมันไม่สว่างจริงก็สามารถอัปเกรดเป็นซีนอนทั้งหลายได้ทุกวันนี้ที่เขาทำกันก็ทราบได้ไงครับว่าอะไรที่เราไปซ่อมแล้วถูกเปลี่ยนเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าโดนย้อมแมวแล้วเขาเปลี่ยนจริงหรือเปล่าล่ะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าก็คือสังเกตไหมว่าศูนย์บริการจะมีเวลาเราเอารถไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการแล้วจะต้องมีลังมีกล่องอะไรไม่รู้ใส่มาให้เราหลังรถทุกครั้งนั่นคืออะไรที่เขาเปลี่ยนออกไปนี่คือที่ศูนย์บริการที่เขาทำแต่ว่าอู่ข้างนอกอาจจะไม่มีตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงเหมือนกันที่ถ้าเราอยากรู้ก็อาจจะขอดูได้ว่าอะไรที่เปลี่ยนออกไปขอกลับได้ไหมหรืออะไรเอามาดูหน่อยเขาว่าไปส่วนจะมาดูว่าอะไรไหนเป็นอะไรแท้อะไรเทียบทุกวันนี้คุยกันยากขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรจรรยาบรรณของช่างแต่ละอู่แต่ละที่เขาว่าเราดูเรายังดูไม่ออกดูก็ดูยากใช่เหมือนเป๊ะกล่องเลยบางทีมีปั๊มโลโก้ยี่ห้อรถนั้นมาด้วยไม่ใช่กล่องตัวอะไรปั๊มโลโก้ปั๊มด้วยต้องเข้าห้องแลบทำแหละดูถึงจะรู้โอ้โหดูยากใช่ฮะนะครับก็อยู่ที่จรรยาบรรณของอู่แล้วกันฝากไปเรื่องนึงแล้วกันเรื่องนี้ครับนะครับอีกสักข้อหนึ่งทำกุญแจอัจฉริยะรีโมทสวิปหายเป็นกุญแจตัวจริงที่มีป้ายรหัสโลหะติดอยู่มันจะจดรหัสไว้ต้องทำไงบ้างราคาเท่าไหร่มีรีโมทอันที่สองไหมครับเอาดับแรกเลยไปหาช่างหมิงสะพานควาย BTS สะพานควายขับรถไปเลยพร้อมกุญแจดอกสำรองให้ช่างหมิงทำรีโมทให้ทำข้างนอกได้ถ้าอยากรู้ว่าราคามันแตกยังไงเช็คสูตรก่อนแล้วเชื่อว่าต้องมาหาช่างหมิงแน่เพราะถ้าเบิกสูงเบิกศูนย์ไม่ว่าสวิฟหรืออะไรก็ตามรถหลายๆค่ายพวกกุญแจอีโมเนี่ยราคาเรียกว่าหูตูบเลยซึ่งก็งงไปเลยแล้วเจอเบิกกุญแจเขาเองเบิกอะไรกุญแจรถจากัวมาจากอังกฤษดอกเปล่าๆพร้อมรีโมทนะครับดอกเปล่าๆพร้อมรีโมทนะต้องมากัดแล้วก็ทำคอมใหม่ด้วยนะข้อมูลใหม่เฉพาะดอกเปล่ามาจากอังกฤษ20,000 กว่าบาทครับครับเดี๋ยวนี้ช่างไทยเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ทำได้หมดแล้วกุญแจสุดท้ายก็มาจบที่ช่างหมิงนี่แหละครับให้ช่างหมิงมากัดดอกให้แล้วก็ลงโปรแกรมให้ใหม่ประมาณนี้สุดท้ายจริงๆเลย11/23เสียงดังตรงชุดสายพานห้องไหนเอาสั้นๆสายพานลูกลอกตัวดันสายพานมีแค่นี้ตัวลูกลอกตัวดันสายพานต่างๆแค่นั้นเองไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันนะครับหมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการสปีดทอล์ครายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณ